พลังที่ททท.มีคือพลังในการประชาสัมพันธ์และทำการตลาดสิ่งที่เราทำในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาช่วยกันเก็บขยะมาช่วยกันในเรื่องการปล่อยเต่าดูแลสัตว์ทะเลเก็บขยะใต้ทะเลนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นการบอกข้อมูลเนี้ยแก่นักท่องเที่ยวที่จะมาว่า1ถ้าเรากลายเป็นผู้ทำลายสิ่งที่เราอยากจะมาเที่ยวชมนั้นเนี่ยมันก็จะสูญหายไป2ถ้าเราเป็นผู้ให้ด้วยแทนที่เราจะมาแค่เสพมาดื่มด่ำกับวิวสวยๆธรรมชาติงามเรามาทำในสิ่งที่เป็นงดงามให้กับแผ่นดินด้วยการมาแล้วไม่นิ่งดูดายไม่เพียงแต่เราไม่ทิ้งขยะแต่เรายังไม่นิ่งดูดายที่จะเก็บขยะเห็นอะไรที่มันแม้ไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่ทำให้เป็นหน้าที่ของเราเสียเนี่ยผมคิดว่าเราจะได้พลังของนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นชาวไทยที่เที่ยวไทยกันเองเนี่ย154ล้านคนครั้งต่อปีก็แปลว่าเราได้อาสาสมัคร154ล้านครั้งโดยทันทีฟรีๆและดีต่อบ้านเมืองเรามีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ36ล้านคนในปีนี้เขาเข้ามาแล้วทำให้เขารู้ว่าที่นี่เรารักทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมรักท้องถิ่นของเราเราจะไม่นิ่งดูดายเขาเองเข้ามาเขาจะรู้ว่าเขาจะไม่สร้างความเสียหายและเขาเองก็จะมีส่วนร่วมในการไม่นิ่งดูดายในทางกลับกันเขายังสามารถมาเชื่อมเป็นเครือข่ายกับเราในการทำเรื่องดีๆอีกมากมายมากเสียยิ่งกว่าการเก็บขยะเสียด้วยซ้ำไปครับเป็นเรื่องของการพลังที่ททท.มีเพราะว่าเรามีพูดง่ายๆพลังในการประชาสัมพันธ์ไปทั่วโลกแข็งแรงมากๆในขณะเดียวกันในแง่ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับกรมทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนั้นเนี่ยเราก็เห็นว่าเราร่วมกันบางเรื่องถ้าจำเป็นจะต้องใช้อาสาสมัครซึ่งทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมมีอาสาสมัครพิทักษ์ทะเลซึ่งเขาก็ใช้คนในพื้นที่เข้ามาร่วมเมื่อเช้านี้เราก็จะเห็นนะครับมีแม้กระทั่งเด็กๆนักเรียนนักศึกษาแล้วก็ชาวบ้านคนที่ไม่ได้มีอาชีพอะไรเกี่ยวกับทะเลเลยก็เป็นคนที่ทำมาค้าขายธรรมดาอยู่ในเมืองเป็นร้านค้าหรือแม้กระทั่งเป็นเกษตรกรชาวสวนเนี่ยเขาก็มาร่วมกับเราในการทำกิจกรรมเพราะเขารู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เขารู้สึกมีความสุขหลายคนเนี่ยเขานั่งรถกันมาบิดมอเตอร์ไซค์กันมาเองนะฮะ70กว่ากิโลเมตรเพื่อจะมาร่วมกันทำกิจกรรมเล็กๆอย่างนี้กับเราเราจะเห็นได้ว่าอันนั้นเราได้อาสาสมัครพอได้จิตอาสาเข้ามามากๆเข้านั้นเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงจิตอาสาเนี่ยมีตัวตนมานานแล้วครับในโลกตะวันตกผมคิดว่าในฐานะที่ประเทศไทยเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวติดอันดับมากๆของโลกแล้วเนี่ยเราช่วยกันทำให้นักท่องเที่ยวทุกคนกลายเป็นจิตอาสาไปด้วยในอีกท่อนสุดท้ายก็คือว่าในการที่จะเข้ามาสำรวจตรวจสอบแบบนี้นั้นเนี่ยเราจะพบว่ามีข้อจำกัดอยู่หลายเรื่องที่เราอยากจะช่วยสนับสนุนเช่นนะครับเรือเข้ามาทุกคนไม่มีใครอยากจะมาทำร้ายมันหรอกปะการังแต่ว่าถ้าไม่มีทุ่นให้เขาผูกเรือเขาก็จำเป็นต้องทอดสมอถ้าทอดสมอปั๊บเนี่ยโอกาสที่มันจะไปทำอันตรายต่อปะการังก็สูงดังนั้นเนี่ยก็เป็นที่มาว่าการมาสำรวจครั้งนี้เนี่ยลงมาร่วมกับกลุ่มคนที่เขาอยู่ในสนามเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าเวลาเรากลับไปกรุงเทพเราสามารถในการใช้พลังทั้งในสภาทั้งในรัฐบาลช่วยทำให้งบประมาณโครงการและกิจกรรมดีๆที่ส่วนกลางจะสามารถสนับสนุนได้นั้นเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างน่ามั่นใจ